สวัสดีครับนักเรียนทุกคนตอนนี้ก็กลับมาที่ EP 2นะครับในเรื่องของแกรมมาอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับอันต่อไปก็คือเรามาดูในเรื่องของ non-finite verb มันคืออะไรมันก็คือเป็นกริยาไม่แท้นั่นเองนะครับกริยาไม่แท้ก็คือการเปลี่ยนกริยาแท้ action verb ให้กลายเป็นคำนามหรือเป็น adjective ยกตัวอย่างเช่น gerund นะครับมี infinitive แล้วก็มี participle นะครับอ่ะเรามาดูกันว่ามันคืออะไรเรามาดูอันแรกเลยคือ gerund นะครับ gerund คือการเปลี่ยน action verb นะครับ action verb เป็น verb ที่เป็นการกระทำเนี่ยให้กลายเป็นคำนามโดยทำให้มันเป็นรูป verb เติม ing เข้าไปยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆเลยครับอย่างเช่นคำว่า speak นะครับ speak เป็น action verb แปลว่าพูดเป็นการกระทำเมื่อเราเติม ing เข้าไปเป็น speaking ก็คือการพูดนั่นเองนะครับดังนั้นการพูดเนี่ยก็เลยกลายเป็นคำนามนะครับต่อไปครับ infinitive นะครับก็คือการเปลี่ยน action verb นะครับเป็นกริยาที่เป็นการกระทำให้เป็นคำนามโดยการใส่ to วางไว้หน้า verb ช่องที่หนึ่งนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเหมือนเดิมนะครับ speak นะครับแปลว่าพูดเป็น action verb เมื่อใส่ to เข้าไป to speak นะครับก็กลายเป็นว่าการพูดหรือแปลว่าเพื่อที่จะพูดนะครับต่อไปมาดู participle นะครับ participle ก็คือการเปลี่ยนคำ action verb ให้กลายเป็น adjective นั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับโดยที่ participle เนี่ยจะแบ่งเป็น present participle ก็คือเป็นรูป verb เติม ing ไม่เกี่ยวกับ gerund นะครับ gerund คือการเปลี่ยนให้เป็นคำนามอันนี้เปลี่ยนให้เป็น adjective นะครับอ่ะให้ตีความหมายว่ากำลังนะครับกำลังทำจุดจุดกำลังจุดจุดยกตัวอย่างเช่นคำว่า boiling water นะครับ boiling water ก็คือน้ำที่กำลังเดือดเห็นไหมครับคำว่ากำลังเดือดมาขยายน้ำนะครับน้ำเป็นคำนาม boiling เป็น adjective นะครับก็คือน้ำที่กำลังเดือดดังนั้นกำลังเดือดก็มาขยายน้ำคำว่า boiling เลยเป็น present participle นะครับรู้ต่อนะครับ past participle นะครับก็คือในรูปของ verb ช่องที่3นั่นแหละครับเปลี่ยนจาก verb ช่องที่3ให้กลายเป็น adjective วางไว้หน้าคำนามเวลาแปลเป็นไทยจากหลังไปหน้านะครับก็คือ boiled water นะครับ boiled water นะครับน้ำที่ถูกต้มให้เดือดนั่นเองอ่ะทีนี้เรามาดู gerund นะครับ gerund ก่อนเลย gerund เนี่ยก็คือการเปลี่ยน action verb ให้กลายเป็นคำนามโดยเติม verb ing เข้าไปนะครับโดยคำนามเนี่ยทำหน้าที่เป็นอะไรบ้างทำหน้าที่เป็น subject เป็นประธานของประโยคทำหน้าที่เป็น object ของประโยคนะครับแล้วก็ทำหน้าที่เป็น object ของ preposition นะครับเป็นกรรมของคำบุพบทและทำหน้าที่เป็น complement of verb นะครับของ linking verb นะครับ complement คือส่วนเติมเต็มหรือส่วนขยายนั่นเองเรามาเริ่มดูอันแรกกันนะครับ gerund ที่ทำหน้าที่เป็นประธานหรือเป็น subject ของประโยค driving on theCongested road is necessary to be careful นะครับ drive แปลว่าขับรถใช่ไหมครับเมื่อเติม ing เข้าไปแปลว่าการขับรถ driving การขับรถดังนั้นตรงนี้เป็นคำนามนะครับ gerund เนี่ยมันก็คืออดีตมันเคยเป็น action verb มาก่อนดังนั้นก็สามารถมีกรรมรองรับได้นะครับการขับรถบนถนนที่มันติดนะครับ congested ก็คือมันติดขัดนะครับ is เนี่ยถือว่าเป็น verb นะครับ necessary เป็น adjective to be careful ดังนั้น driving เป็นคำนามที่เป็นในรูปของ gerund นั่นเองทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะครับดูต่อครับ writing นะครับ writing นะครับ writing คำนี้มันเป็น gerund แปลว่าการเขียนนะครับ an essay is the most important thing in the test of IELTS นะครับการเขียนเรียงความเนี่ยนะครับมันเป็นเลยในการสอบ IELTS นะครับดังนั้น writing ตัวนี้แปลว่าการเขียนทำหน้าที่เป็น subject เป็นประธานของประโยคนั่นเองต่อไปครับทำหน้าที่เป็น object ทำหน้าที่เป็นกรรมนะครับรองรับกริยาเหล่านี้นะครับยกตัวอย่างนะครับ she doesn't like reading history นะครับคำว่า reading ตัวนี้แปลว่าการอ่านนะครับเป็นคำนามซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมรองรับกริยา like นั่นเองนะครับมาดูอีกประโยคนึงครับ please stop making noise นะครับคำว่า stop ถือว่าเป็น action verb นะครับ making เนี่ยก็คือแปลว่าการทำ noise คือเสียงรบกวนนะครับ making ก็เลยเป็น gerund เป็น
การเปลี่ยนกริยาแท้ที่เป็น action verb ให้กลายเป็นคำนามโดยเติม ing เข้าไปแปลว่าการหรือความเป็น gerund และ gerund ที่เป็นคำนามตัวนี้ทำหน้าที่เป็น object รองรับกริยา stop นั่นเองนะครับพอมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับต่อไปครับเป็น object ของ preposition นะครับเป็นกรรมของคำบุพบทบุพบทคือเช่นคำว่าอะไรบ้างคำว่า before ใช่ไหมครับคำว่า for อย่างเงี้ยคำว่า in อย่างเงี้ยนะครับอ่ะผมยกตัวอย่าง I am หรือออกเสียงว่า am ก็ได้ I'm interested in playing the skateboard นะครับ I'm interested in ครับคำว่า interested เนี่ยมันต้องตามใน in เสมออยู่แล้วนะครับแปลว่าผมเนี่ยรู้สึกสนใจในทีนี้เมื่อมี in เนี่ยหลัง in นะครับ in มันเป็น preposition หลัง in ต้องเป็นคำนามหรือเป็น gerund หรือเป็นในรูปของ verb terminology ทำให้ที่เป็นคำนามเพื่อเป็นกรรมรองรับคำว่า in ดังนั้นกรรมที่รองรับ in ก็คือคำว่า playing playing เนี่ยให้ตีความไปว่าการเล่นการเล่นเนี่ยมันเป็นคำนามอยู่แล้วนะครับดังนั้น playing เป็น object รองรับ preposition in นั่นเองนะครับพอจะมองภาพออกใช่ไหมครับอ่ะขออีกสักหนึ่งประโยชน์แล้วกัน he used to be punished for telling a lie นะครับคำว่า used to แปลว่าเคยนะครับ be punished นะครับ punished นะครับแปลว่าถูกลงโทษนะครับ verb to be เป็น verb ช่องที่สามว่าถูกกระทำ punish เติม ed เป็น verb ช่องที่สามเขาเคยถูกลงโทษ for สำหรับ for นี่เป็น preposition หลัง preposition เป็นคำนามหรือเป็น gerund หรือเป็น verb ing นะครับทำให้ที่เป็นกรรมรองรับมัน for tell tell เฉยๆเนี่ยมันเป็น action verb มันเป็น verb แท้ action verb เป็นการกระทำเมื่อเติม ing เข้าไปเป็น telling แปลว่าการเล่าเรื่องนะครับ for telling ดังนั้น telling เป็นกรรมรองรับ for นั่นเอง lie ก็คือเรื่องโกหกนั่นเองหรือสิ่งโกหกนะครับพอจะมองภาพออกนะครับต่อไป gerund เนี่ยทำหน้าที่เป็น complement ของ verb นั่นเอง complement คือส่วนขยายหรือส่วนเติมเต็มนะครับ verb ก็คือพวก linking verb ทั้งหลายนะครับ linking verb คือ verb ที่เชื่อมระหว่างประธานกับส่วนเติมเต็มนั่นเองนะครับเพื่อบอกว่าประธานเป็นอะไรประธานรู้สึกยังไงประธานอยู่ที่ไหนนะครับเรามาดูตัวนี้นะครับ what I like most is trading crypto นะครับสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดคือคำว่าคือเนี่ยเป็นการบอกสถานะเป็น linking verb บอกสถานะของประธานนะครับว่าประธานเนี่ยคืออะไรนะครับก็คือ trading คือการเทรดนั่นเองคริปโตเห็นว่า trading เนี่ยมันเป็น gerund นะครับเป็นกรรมรองรับ linking verb คือ is นั่นเองนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับ John's hobby is singing นะครับ John's hobby is singing นะครับงานอดิเรกของจอห์นคือการร้องเพลงไม่ได้ว่ากำลังร้องเพลงถ้าเป็นรูป continuous เนี่ย verb to be verb ing แปลว่ากำลังกระทำแต่บริบทนี้นะครับมันเป็นงานอดิเรกเป็นประธานของประโยคมันมีชีวิตดังนั้นมันทำกระทำกริยาไม่ได้มันต้องเป็นงานอดิเรกของจอห์นคือมันแปลว่าคือการร้องเพลงมันไม่ได้ว่ากำลังร้องเพลงนะต้องแปลว่าการร้องเพลงนั้นการร้องเพลงตรงนี้เป็น gerund ทำหน้าที่เป็นกรรมรองรับเป็นกรรมรองรับ linking verb คือ is นั่นเองนะครับโครงสร้างคือประธานบวก linking verb บวก complement คือส่วนเติมเต็มนะครับต่อไปครับ gerund เนี่ยกริยาทั้งหมดนี้นะครับจะบวกด้วยกรรมที่เป็น gerund นั่นเอง verb ing หรือ gerund ให้ตีความว่าการหรือความเป็นตัว gerund ตัวนี้กริยาพวกนี้นะครับเป็น action verb ทั้งหมดมีอะไรบ้างมี admit ยอมรับเข้าบวกด้วยเลยครับบวกด้วย verb ing หรือgerund นั่นเองนะครับ advice แนะนำตามด้วย gerund นะครับ allow อนุญาตนะครับ appreciate ซาบซึ้งเห็นคุณค่านะครับ anticipate คาดหมายนะครับ avoid หลีกเลี่ยงนะครับยกตัวอย่างสักหนึ่งประโยคแล้วกันนะครับ you นะครับ should avoid มันตามด้วย verb ing นะครับ you should avoid นะครับ smoking herenะครับ you should avoid smoking here นะครับคุณควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ตรงนี้เห็นไหมครับ avoid ตามด้วย gerund gerund ทำให้ที่เป็นอะไรเป็นกรรมรองรับกริยา avoid ดังนั้นต่อนะครับ consider พิจารณานะครับ cease ยุตินะครับ complete ทำให้สมบูรณ์ continue ทำต่อไปนะครับ delay ทำให้ช้านะ defend ปกป้องคุ้มครองนะครับ defer ทวงเวลานะครับ deny ปฏิเสธนะครับ detest เกลียดนะครับ dislike
ไม่ชอบนะครับ escape หลบหนีนะครับ enjoy ชอบสนุกสนาน excuse ยกโทษให้ finish สำเร็จ imagine นึกคิดนะ mention เอ่ยถึงพูดถึงกล่าวตามด้วย verb ing หรือ gerund เป็นกรรมนั่นเองต่อไปกริยาเหล่านี้นะครับ action verb เหล่านี้ตามด้วย gerund บวกด้วย gerund miss แปลว่าพลาดแปลว่าคิดถึงแปลว่าขาดไปนะครับ mind แปลว่ารู้สึกneglect นะครับแปลว่าไม่ใส่ใจไม่สนใจละเลยนะครับ purpose เสนอวางแผนนะครับ prefer ชอบมากกว่านะครับ prevent ป้องกันนะครับ postpone เลื่อนออกไป permit อนุญาตยินยอม quit ออกลาออกนะครับ risk เสี่ยงนะครับ recollect นะครับ recollect แปลว่าระลึกจำได้นะครับ recommend แนะนำนะครับ regret เสียใจนะครับ remember จำนะครับ report รายงานนะครับ require เรียกร้องต้องการนะครับ resent เคืองนะครับ resist ต้านขัดเคืองนะครับ suggest แนะนำนะครับ tolerate อดทนยอมฟังนะครับ try พยายามนะ understand เข้าใจนะครับ urge เร่งรัดเร่งเร้านะครับกระตุ้นให้รีบนะต่อไปครับสำนวนเนาะสำนวนต่อไปนี้จะต้องตามด้วย verb ing ที่เป็น gerund ที่เป็นกรรมรองรับสำนวนเหล่านี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับ be opposed to ขัดขันกับการจุดๆตามด้วย verb ing gerund นะครับ be tired with นะครับเหนื่อยต่อการจุดๆนะครับ be tired of เบื่อกับการนะครับ be accustomed to นะครับคุ้นเคยกับการจุดๆนะ can't stand ทนไม่ได้จุดๆนะครับ can't helpทนไม่ได้นะครับ can resist นะครับต้านทานไม่ได้นะครับ did you mind นะครับคุณจะรังเกียจไหมสำหรับการจุดๆนะครับ go on นะครับทำต่อไปนะครับ give up เลิกนะครับใช้คำว่า get หรือใช้ verb to be ก็ได้ครับตามโดย used to หมายว่าเคยชินคุ้นเคยต่อการจุดๆนะครับแต่ถ้า used to เฉยๆแปลว่าเคยแต่ถ้ามี verb to be วันข้างหน้ามีคำว่า get วางคำว่า used to หลัง used to เป็น verb ing นะครับแปลว่าคุ้นเคยต่อกับการจุดๆobject to คัดค้านนะครับ put off เลื่อนออกไปนะครับ prefer to นะครับชอบมากกว่านะครับ think to คิดถึงนะครับ insist on ยืนกรานนะครับ leave of หยุดกระทําการนะครับ it's no good มันไม่ดีที่จะจุดๆนะครับ it's no use มันไม่มีประโยชน์ที่จะจุดๆนะครับ it's worth นะครับเป็นการสมควรหรือคุ้มค่าที่จะจุดๆครับ would you mind จุดๆคุณลองเก็ตไหมสำหรับการนะครับยกตัวอย่างครับwould you mind my speaking here นะครับคุณจะรังเกียจไหมที่ผมจะพูดตรงนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของ infinitive นั่นเอง infinitive ก็ถือว่าเป็น non finite verb อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นกริยาไม่แท้นะครับ infinitive เนี่ยมันก็คือการเปลี่ยน action verb นะครับให้กลายเป็นคำนามนั่นเองนะครับเรามาดูนะครับคือการใส่ to เข้าไปวางไว้หน้า verb ช่วงที่หนึ่งนั่นเองมันจะเป็น infinitive นะครับจริงๆ infinitive เนี่ยมันจะมี infinitive ที่มี to นำหน้ากับไม่มี to นำหน้านะครับในบริบทนี้ผมจะพามาดู infinitive ที่มี to นำหน้านะครับให้ตีความว่าเป็นว่าการหรือความหรือเป็นว่าการเพื่อที่จะก็ได้นะครับเรามาดูนะครับคำว่า speak เป็น action verb ใส่ to เข้าไปข้างหน้าก็คือแปลว่าการพูดหรือว่าเพื่อที่จะพูดนะครับ to speak English clearly it is our passionนะครับเพื่อจะพูดหรือว่าการพูดภาษาอังกฤษให้มันชัดเจนนะครับมันเป็น passion มันเป็นความหลงไหลของพวกเรานั่นเองนะครับ to improve my relationship better is to offer a rich climate of positivity นะครับเพื่อที่จะปรับปรุงพัฒนาความสัมพันธ์ของผมให้มันดีกว่าเดิมนะครับมันก็จะเป็นการเสนอclimate คือสร้างบรรยากาศที่ดีมากๆเลยเกี่ยวกับความคิดบวกนั่นเองนะครับดังนั้น to improve ก็คือการปรับปรุงหรือเพื่อที่จะปรับปรุงนั่นเองนะครับเป็น infinitive ที่ทำหน้าที่เป็น subject นั่นเองนะครับมันก็เหมือนเป็นนามนะกึ่งนามนั่นแหละครับมันก็สามารถทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคได้ในขณะเดียวกัน infinitive นะครับก็คือการใส่ to เข้าไปหน้า verb ช่องที่หนึ่งทำหน้าที่เป็น object ก็ได้ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคก็ได้เป็นกรรมรองรับกริยา action verb ยกตัวอย่างเช่นนะครับ she loves to play tennis นะครับคำว่า loves ตัวนี้นะครับเป็น action verb นะครับเป็น verb แท้และมีกรรมรองรับก็คือ to play นั่นเองเพื่อที่จะเล่นนะครับหล่อนรักการเล่นเทนนิสหรือหล่อนรักที่จะเล่นเทนนิสนั่นเองนะครับแล้วมูกริยา want นะครับ want แปลว่าต้องการเป็น action verb นะครับ I want to learnThai นะครับฉันต้องการคำว่าต้องการเป็น action verb ดังนั้น
ออบเจกต์กรรมที่รองรับก็คือ to learn นะครับแปลว่าการเรียนภาษาไทยหรือแปลว่าเพื่อที่จะเรียนภาษาไทยนะครับบางตำราจะแปลว่าเพื่อที่จะเรียนนะครับเรามาดูต่อนะครับ infinitive เนี่ยที่มี to วางไว้หน้ากริยาช่วงที่หนึ่งนะครับมันทำหน้าที่เป็นกรรมของ preposition นะครับผมจะยกตัวอย่างมาหนึ่งอันนะครับWe had no other alternative but to obey นะครับเราเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะครับแต่เราก็คือมีเพียงแค่การเชื่อฟังนั่นเองนะครับ to obey เป็นกรรมรองรับ preposition คำว่า but นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเรามาดู complement of verb นั่นเองครับ infinitive เนี่ย to บวก verb ช่องที่หนึ่งทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มส่วนขยายนะครับเป็นกรรมรองรับ linking verb คือ is นั่นเองนะครับ The finance minister's first duty is to stop inflation นะครับก็คือรัฐมนตรีกระทรวงการคลังหน้าที่อันดับแรกของเขาเลยนะครับหน้าที่อันดับแรกของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคือนี่ถือว่าเป็น linking verb นะครับเพื่อเชื่อมระหว่างประธานกับส่วนเติมเต็ม to stop เพื่อที่จะหยุดคือการหยุดนั่นเองคือการหยุดอะไรครับ inflation ก็คือภาวะเงินเฟ้อนั่นเอง to stop ทำหน้าที่เป็น object เป็นกรรมรองรับ verb ก็คือ linking verb คือ is นั่นเองนะครับแปลว่าการหยุดหรือเพื่อที่หยุด infinitive ก็คือการเปลี่ยนกริยาแท้ให้กลายเป็นคำนามนั่นเองและคำนามสามารถทำหน้าที่เป็นประธานเป็นกรรมของบุพบทและเป็นกรรมของ linking verb ทำหน้าที่เป็น complementนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ infinitive นะครับมันจะเป็นกรรมรองรับกิริยาเหล่านี้หรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือกิริยาเหล่านี้ action verb เหล่านี้จะต้องตามด้วย infinitive นั่นเองนะครับ to บวก verb 1หรือ infinitive นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่า agree แปลว่าเห็นด้วยนะครับตัวอย่างประโยคนะครับ Tom agreed to help me นะครับ agreed ตัวนี้เติม be เข้าไปนะครับมันก็เลยกลายเป็น verb ช่วงที่2นั่นเองนะครับทอมเห็นด้วยในอดีตที่จะช่วยฉันหรือว่าสำหรับที่จะช่วยฉันหรือการช่วยฉันนั่นเองดังนั้น to บวก help เป็น infinitive ทำหน้าที่เป็น object รองรับกริยา action verb คือรองรับคำว่า agreed นะครับต่อไปครับ appear แปลว่าปรากฏขึ้นนะครับ his health appeared to be better นะครับสุขภาพของเขานะครับปรากฏว่ามันดีขึ้นนั่นเองคำว่าปรากฏว่าเป็น action verb นะครับแล้วก็มีกรรมรองรับก็คือ to be นั่นเองนะครับเรามาดูคำว่า arrange นะครับ Naomi arranged to stay with her cousin in Miami นะครับ Naomi เนี่ย arrange แปลว่าจัดเตรียมนะครับที่จะพักอาศัยอยู่กับญาติของหลอดลูกพี่ลูกน้องของหลอดในไมอามีนั่นเองนะครับดังนั้นคำว่า arrange ตัวนี้มันเป็น action verb โดยที่มีกรรมรองรับเป็นอะไรครับเป็น infinitive นั่นเองนะครับคำว่า ask แปลว่าร้องขอหรือถามนะครับ she asked to leave นะครับหล่อนถามเพื่อที่จะออกไปหล่อนร้องขอที่จะออกไปดังนั้น to leave เป็น infinitive with to เป็นการรองรับกริยา ask นั่นเองครับกริยา begin นะครับbegin แปลว่าเริ่มต้นจริงๆ begin เนี่ยมันตามด้วย verb ing ก็ได้ตามด้วย gerund ก็ได้แล้วก็ตามด้วย infinitive คือ to บวก verb 1ก็ได้นะครับ he began to talk นะครับเขาผู้ชายเริ่มต้นการพูดนะครับไอการพูดหรือว่าเพื่อที่จะพูดเนี่ยมันเป็น infinitive ทำหน้าที่เป็นกรรมรองรับ action verb คือ began นั่นเองนะครับเป็น verb ช่วงที่2ของ begin นะครับทีนี้ผมไปไวๆแล้วนะครับผมยกตัวอย่างแล้วนะผมไปไวๆเลยครับcan't bear นะครับไม่สามารถทนได้ครับ can't stand นะครับตามด้วย2ตัวนี้ตามด้วยเลยครับตามด้วย infinitive with to นั่นเอง care แปลว่าใส่ใจนะครับ seized นะครับ choose นะครับเลือกนะ claim อ้างถึงนะ continue นะครับ continue เนี่ยตามด้วย to บวก verb 1เป็น infinitive ก็ได้หรือ continue ตามด้วย verb ing เป็น gerund ก็ได้นะครับแล้วแต่จะใช้เลยนะครับ decideแปลว่าตัดสินใจนะครับ demand ต้องการนะครับ deserve สมควรได้รับนะครับ dread นะครับ expect แปลว่าคาดหวังนะครับ fail นะครับล้มเหลวนะครับ forget ลืมนะครับ get นะครับ get ตัวนี้มันแปลว่าได้รับอนุญาตนะครับในบริบทนี้นะครับต่อไป happened ปรากฏขึ้นเนี่ย hate เกลียดนะครับ
hesitate แปลว่าลังเลรีรอนะครับ hope หวังนะครับ intend แปลว่าตั้งใจนะครับกริยา action verb เหล่านี้ทั้งหมดตามด้วย infinitive with to และบางตัวก็สามารถตามด้วย gerund ได้เป็นกรรมรองรับนะครับต่อไปครับยังไม่หมดครับกริยา action verb เหล่านี้เหมือนเดิมครับตามด้วย to บวก verb ช่วงที่หนึ่งเป็นกรรมนะครับหรือเป็น infinitive ที่ทำมาที่เป็นกรรมรองรับกริยา action verb เหล่านี้มีต่อนะครับมี learn เรียนรู้นะครับ like ชอบ love นะครับ manage นะครับจัดการ need นะครับจำเป็นต้องการครับ neglect นะครับแปลว่าละเลยนะครับ offer นะครับเสนอนะครับ plan วางแผนนะครับ prefer ชอบมากกว่า prepare จัดเตรียมนะครับ pretend เสียแซงนะครับ promise นะครับตั้งใจหรือสัญญานะครับ purpose นะครับจุดประสงค์นะครับ refuse ปฏิเสธครับ regret เสียใจครับ remember จำนะครับ seem ดูเหมือนจะครับ start เริ่มต้น swear นะครับเป็นการสาบานนะครับหรือสบถก็ได้นะครับ tend นะครับเป็นแนวโน้มหรือตั้งใจนะครับ threatened นะ threatened แปลว่าคุกคามนะครับ try พยายามครับ vow นะครับสาบานนะครับ wait คอย want ต้องการต่อไปเรามาดูเรื่องของ participle นะครับ participle ก็คือการเปลี่ยน action verb ที่เป็นการกระทำนะครับให้กลายเป็น adjective นะครับให้เป็น noun ก็ได้นะครับหรือเป็นส่วนของ compound verb ก็ได้อันนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะครับก็คือเอาง่ายๆเลยครับ participle คือเป็นการเปลี่ยน action verb ให้เป็น adjective นั่นแหละครับเอาง่ายๆผมเมาว่าเป็น adjective ไปเลยนะครับอ่ะทีนี้โดยที่ participle เนี่ยนะครับมันจะแบ่งเป็น2อย่างอันดับแรกเขาเรียกว่า present participle ก็คือเป็นรูป verb เติม ing นะครับแปลว่าน่าจะหรือแปลว่ากำลังจุดๆนะครับ participle อันที่2เนี่ยมันจะแปลงร่างเป็น past participle ก็ได้นะครับมันจะเป็นรูป verb ช่องที่3นั่นแหละครับแปลว่ารู้สึกหรือว่าถูกกระทำนะครับกลับมาที่ present participle นะครับง่ายๆเลยนะครับตัวอย่างนะครับ this film interest us นะครับคำว่า interest ตัวนี้เป็น action verb แปลว่าทำให้เกิดความสนใจแก่ใครตามด้วยกรรมนะครับหนังเรื่องนี้มันทำให้สนใจแก่พวกเราหรือทำให้พวกเราสนใจนั่นเองทีนี้เราจะเขียนในแบบหนึ่งนะครับ we must see this film that is interesting นะครับเราต้องไปดูหนังเรื่องนี้นะครับที่ซึ่งมันน่าสนใจนะครับ verb to be ตามด้วย verb เติม ing ที่เป็น present participle แปลว่าน่าจะแปลว่าน่าจะสนใจนะครับเราต้องดูหนังเรื่องนี้ที่ซึ่งน่าสนใจทีนี้เราตัด that ทิ้งตัด is ทิ้งเราย้าย interesting แปลว่าน่าสนใจนะครับมาวางไว้หน้า film มันเลยกลายแปลงร่างมาเป็น adjective วางไว้หน้าคำนามนั่นเองนะครับเขียนใหม่ได้ว่า we must see this interesting film นะครับเราต้องดูนี่เป็น verb นะครับหนังภาพยนตร์ที่น่าสนใจเรื่องนี้เห็นไหมครับหนังที่น่าสนใจดังนั้น interesting ที่เคยเป็น interest ที่เป็น verb นะครับมันกลายเป็น adjective แปลว่าน่าจะหนังที่น่าจะสนใจน่าสนใจนั่นเองมันเลยกลายเป็น adjective ไปนะครับเขาก็เลยเรียกว่า present participle นั่นเองคือคำว่า interesting เป็น adjective มาขยายคำว่า filmมาดูต่อครับ past participle นะครับเป็น verb ช่องที่3นะครับแปลงร่างเป็น adjective แปลว่ารู้สึกหรือถูกกระทำนะครับ he ate chicken that were fried by him นะครับเขา ate แปลว่ากินในอดีตนะครับเขากินไก่ที่ซึ่งถูกทอดนะครับโดยตัวเขาเองนะครับทีนี้ chicken เนี่ยมันไก่หลายตัวนะครับมันก็เลยใช้ were นั่นเอง that มันเป็น adjective cross แทนคำว่า chicken นะครับเราตัดคำว่า that ทิ้งเพื่อต้องการลดรูปประโยคนะครับตัด were ทิ้งคำว่า fry แปลว่าถูกทอดแล้วใช่ไหมครับเราย้ายคำว่า fry มาวางไว้หน้า chicken เราเขียนใหม่ได้ว่า he ate fried chicken เขากินนะครับกินเป็น verb นะครับ an action verb ไก่ที่ถูกทอดดังนั้นที่ถูกทอดตัวนี้เป็น adjective มาขยายคำว่า chicken นั่นเองนะครับเขาก็เลยเรียก fry ตัวนี้นะครับเป็น past participle นั่นคือการเปลี่ยน action verb ตัวนี้ให้กลายเป็น adjective นะครับมาวางไว้หน้าคำนามนะครับเริ่มมองภาพเห็นแล้วใช่ไหมครับในบางตำราบอกว่า present participle เนี่ยในรูป verb ing นะครับแปลว่ากำลังกระทำเนี่ยคือการเปลี่ยน action verb ให้กลายเป็น adjective นั่นเองนะครับมันสามารถทำหน้าที่เป็น adjective ได้นะครับ present participle นะครับเป็น adjective ได้ยกตัวอย่างเหมือนเมื่อสักครู่นี่นะครับ we must see this interesting film interesting มันเป็น adjective มาขยายฟิล์มนั่นเองอันที่สองเขาบอกว่ามันช่วยในโครงสร้างของ continuous tense นั่นเอง continuous tense ก็คือ verb be บวกด้วย verb เติม ing นะครับ
ยกตัวอย่างเช่น we are working now นะครับคำว่า working ตัวนี้ถือว่าเป็น present participle นั่นเองในบางตำราบอกอย่างนั้นนะครับอยู่หลัง verb to be ช่วยให้รูปคอนเนคชั่นเนี่ยสมบูรณ์นะครับหรือนะครับ the BTS SkyTrain will be arriving at 10 o'clock tomorrow นะครับคำว่า arriving อยู่หลัง verb to be ตัวนี้เป็นรูปของ Conest tense นะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็น present participle ก็ได้นะครับมาช่วยทำให้โครงสร้างของ verb อันนี้นะครับเป็น future continuous tense เนี่ยสมบูรณ์นั่นเองนะครับทีนี้เขาบอกว่า present participle เนี่ยเมื่ออยู่หลังกริยา go นะครับมันจะเป็นรูปของกิจกรรมต่างๆนะครับมันเป็น pattern ที่ต้องใช้ยกตัวอย่างเช่นคำว่า go skiing ก็คือไปเล่นสกีนะครับ go jogging ไปวิ่ง jogging วิ่งเหยาะๆนะครับ go swimming ไปว่ายน้ำนะ go shopping ไปช้อปปิ้งดังนั้น go นะครับในรูปของต้องการแสดงเห็นว่าเป็นในเชิงกิจกรรมนะครับดังนั้น go ต้องตามด้วย verb เติม ing คือ present participle นั่นเองนะครับมันเป็น pattern มันต่อไปเป็น present participle นะครับในรูปของ verb ing ต่อนะครับเขาบอกว่า the sense verbs นะครับเป็นกริยาที่แสดงความรู้สึกนั่นเองมีอะไรบ้าง the sense verbs นะครับมีคำว่า lookhear นะครับ sound feel taste watch นะครับ smell ไอ้พวก the sense verbs พวกนี้นะครับมันจะต้องตามด้วย present participle โดยที่มี object มาขั้นกลางนะครับ the sense verb บวกด้วย object กรรมแล้วก็บวกด้วย verb ing นะครับแปลว่ากำลังทำในกรณีนี้คือ present participle นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ I saw the police catching a lawbreaker นะครับผมเห็นตำรวจเนี่ยนะครับ saw ตรงนี้ก็ถือว่าเป็น sense verbs นะครับตามด้วยกรรมคือ the police นะครับ the แล้วก็ catching แปลว่ากำลังไล่จับนะครับ a lawbreaker ก็คือคนทำผิดกฎหมายนะครับ catching ก็เลยเป็น present participle ให้ตีความว่ากำลังนะครับหรืออันนี้ก็ได้ครับ she watched the band performing นะครับหล่อนชมนะครับคำว่าดูหรือชมเนี่ยถือว่าเป็น verb ที่เขาเรียกว่า sense verbs นั่นเองนะครับชมนะครับเป็น sense verb นะครับตามด้วยกรรมนะครับ band ตัวนี้คือวงดนตรีนะครับเป็นกรรมเป็น object แล้วก็ตามด้วย present participle นั่นเองนะครับเป็น verb ing แปลว่ากำลังแสดง performing กำลังแสดงทีนี้เขาบอกว่า present participle เนี่ยครับ can be used สามารถถูกใช้นะครับเมื่อสิ่งสองสิ่งนะครับ happen in the same time กำลังเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับโอเค She was arriving late when she realized she had missed the class นะครับหล่อนเนี่ยกำลังมาถึงสายนะครับและเมื่อนั้นหล่อนก็ตระหนักได้ว่าหล่อนได้พลาดนะครับชั้นเรียนไปแล้วนะครับทีนี้เราก็สามารถนำ present participle มาใช้ได้ในการลดรูปประโยคนะครับตัด she ทิ้งจัด was ทิ้งก็เหลือเป็น arriving นั่นเองทำไมต้องลดรูปประโยคนะครับเพื่อให้มันเกิดความกระชับนั่นเองนะครับก็เลยกลายเป็นตัวนี้เลยนะครับกลายเป็น arriving late she realized she had missed the class นะครับการมาถึงสายหล่อนตระหนักได้ว่าหล่อนได้พลาดชั้นเรียนไปแล้วนะครับหรือเรามาดูอีกประโยคนึงก็ได้นะครับ while she was driving to school she talked to her friends นะครับขณะที่หล่อนกำลังขับรถไปโรงเรียนหล่อนก็สนทนากับเพื่อนของหล่อนนะครับเราจะลดรูปประโยคให้มันดูกระชับนะครับตัด while ทิ้งจัด she ทิ้งตัด was ทิ้งก็เป็น driving ไปเลยให้ลดรูปประโยคให้กลายเป็นวลีหรือกลุ่มคำนะครับก็เป็นตรงนี้เลยอ่ะก็จะเป็นอันใหม่ก็คือ driving to school she talked to her friends นะครับกำลังขับรถไปโรงเรียนหล่อนก็สนทนากับเพื่อนของหล่อนในขณะเดียวกันไปด้วยนะครับจะเห็นได้ว่า present participle เนี่ยสามารถช่วยทำให้แสดงเห็นถึงสิ่งสองสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันก็ได้นะครับต่อไปครับ past participle เนี่ยนะครับ past participle นะครับเราขึ้นต่อนะครับมันจะเป็นในรูปของกริยาช่วงที่3คือการเปลี่ยน action verb ให้กลายเป็น adjective นะครับเป็นในรูป verb ช่วงที่3ให้แปลว่าถูกกระทำหรือแปลว่ารู้สึกก็ได้นะครับอันดับแรกเลยเขาบอกว่าpast participle เนี่ยสามารถทำหน้าที่เป็น adjective ก็ได้ในตำรานี้เขาบอกนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ I was bored waiting for the train นะครับผมเนี่ยรู้สึกเบื่อนั่นเอง bored ตัวนี้แปลว่ารู้สึกเบื่อนะครับมันเป็น adjective
นะครับอยู่หลัง Verb to be คือ was นะครับ was ก็คือเป็น is am was were เป็นรูปอดีตของ Verb to be ของ am นั่นเองนะครับผมรู้สึกเบื่อในอดีตนะครับกับการอะไรครับกับการรอคอยรถไฟจะเห็นได้ว่ามันไอตัว bore ตรงนี้นะครับมันเลยกลายเป็น adjective นะครับรองรับ verb to be นั่นเองนะครับแปลว่ารู้สึกแรงรู้สึกเบื่อนั่นเองนะครับหรือเรามาดูตรงนี้นะครับ the car is broken it doesn't work นะครับรถยนต์คันนี้มันพังนะครับ broken เป็น verb ช่องที่3ของ break broken เป็น verb ช่องที่3ของว่า break แปลว่าพังนะครับแตกหักหรือพังนั่นเองนะครับอยู่หลัง verb to be นั่นเองมันก็เลยทำอะไรที่เป็น adjective ก็ได้นะครับบางตำราก็ว่ามันเป็น verb ช่องที่3อยู่หลัง verb to be ว่าถูกทำให้พังก็ได้แล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะมองเพราะว่าหลายตำรามันก็สอนแตกต่างกันอันนี้คือ textbook นะครับที่ผมหามาจากของเมืองนอกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูต่ออันนี้นะครับ I'm surprised to hear a good news นะครับผมเนี่ยรู้สึกประหลาดใจนะครับที่ได้ยินนะครับข่าวดีนั่นเอง news ตัวนี้เติม s นะครับข่าวนะครับคำว่ารู้สึกประหลาดใจก็คือ surprised ตัวนี้ก็เลยทำหน้าที่เป็น adjective นะครับบางคนบอกว่าเป็น verb ช่องที่3ก็ได้เพราะอยู่หลัง am ก็ได้นะครับทีนี้ดูต่อนะครับ past participle นะครับมันถูกใช้ในโครงสร้างของ tense นั่นเองทำให้ tense นั้นเนี่ยสมบูรณ์นะครับในโครงสร้างของ tense ยกตัวอย่างเช่นใน tense ของ present perfect tense คือ verb to have กับ verb ช่องที่3นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น they have been here for a week นะครับพวกเขาเนี่ยได้อยู่ที่นี่เป็นเวลาได้1สัปดาห์ดังนั้นโครงสร้างของ present perfect tense คือ verb to haveบวกด้วย verb ช่องที่3 verb ช่องที่3ของ verb to be นะครับ verb to be แปลงร่างเป็น verb ช่องที่3ก็ต้องเป็น be นั่นเองแปลว่าได้อยู่นะครับดังนั้น present perfect verb ช่องที่3ของ verb to be คือ been เป็น past participle การรองรับโครงสร้างของ tense verb to have กับ verb ช่องที่3นะครับ past perfect โครงสร้างคือ had บวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองนะครับอย่างเช่น I had already gone before she came here นะครับผมเนี่ยได้ไปแล้วนะครับก่อนที่หล่อนจะเข้ามานะครับอันนี้เป็น past perfect tense เหตุการณ์2เหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตเหตุการณ์และเกิดขึ้นและจบลงสมบูรณ์เป็น past perfect เหตุการณ์ที่2เป็น past tense ตามมานะครับ had กับ verb ช่องที่3 verb ช่องที่3ตัวนี้ก่อนเขาเลยจัดไว้ว่า verb ช่องที่3ตัวนี้อีกทฤษฎีนึงก็ถือสามารถเป็น past participle หรือ verb ช่องที่3ก็ได้นะครับมาดูต่อครับ future perfect นะครับโครงสร้างคือ will บวก have บวก verb ช่องที่3นั่นเองนะครับ he will have finishedworking by 12นะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับคาบูชายจะได้เสร็จสิ้นคำว่าได้เสร็จสิ้น have บวก verb ช่องที่3นั่นเองนะครับแล้วก็ working เป็น gerund เป็นกรรมรองรับ finish verb finish นะครับ finish ตัวนี้ถือว่าเป็น verb ช่องที่3ก็ได้หรือเป็น past participle ก็ได้นะครับเพื่อทำให้โครงสร้างของ will บวก have บวก verb ช่องที่3สมบูรณ์เป็น future perfect นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้เขาบอกว่า modalนะครับ in the past นะครับ modal verbs นะครับในโครงสร้างของ could have บวก verb ช่องที่3นั่นเองมันสามารถเกิดขึ้นในอดีตได้แต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นมันน่าจะสามารถเกิดขึ้นได้แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นนะครับโครงสร้าง could บวก have บวก verb ช่องที่3นะครับเรามาดูครับ we could have provided it more นะครับเราสามารถที่จะเตรียมมันได้มากกว่าเดิมแต่สิ่งนี้เกิดขึ้นในอดีตและไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในความเป็นจริงมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงแต่มันน่าจะสามารถเกิดขึ้นได้แต่ความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้ทำในจุดนั้นนะครับในโครงสร้างของ could บอก have บอก verb ช่องที่3ดังนั้น verb ช่องที่3 provided ตัวนี้ก็ถือว่าเป็น past participle รองรับโครงสร้าง could บอก have บอก verb 3นั่นเองนะครับในต่อไปเรื่องของ the passive form นะครับโครงสร้างของ passive voice คือ verb to be บวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองนะครับดังนั้น verb ช่องที่3ตัวนี้ก็ถือว่าเป็น past participle ก็ได้ในรูป verb ช่องที่3นะครับ my watch นะครับ was made in Switzerland นาฬิกาข้อมือของผมเนี่ยถูกทำในสวิตเซอร์แลนด์นั่นเอง was เป็น verb to be บวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองนะครับคำว่า made ตัวนี้ก็ถือว่าเป็น past participle ก็ได้หรือเป็น verb ช่องที่3ก็ได้นะครับต่อนะครับทีนี้มันมีกฎที่ว่านะครับเราใช้ present participle หรือpast participle เนี่ยมาลดรูปประโยคนะครับให้กลายเป็นวลีเพื่อทำให้มันเกิดการกระชับนั่นเองนะครับในการใช้ภาษากรณีอย่างนี้นะครับในตัวอย่างเหล่านี้มันจะมีประโยคนะครับบวกด้วยประโยคนะครับเราจะมีตัวเชื่อมต่างๆนะครับเราต้องการให้ประโยคด้านหน้า
มันแปลงร่างเป็นวลีวลีคือกลุ่มคํานั่นเองนะครับวลีคือกลุ่มคํากลุ่มคําก็คืออะไรเป็นกลุ่มคําก็คือการที่ไม่มีกริยานะครับเปลี่ยนกริยาให้เป็น present participle หรือเป็น past participle นั่นเองให้มันเป็นกลุ่มคําเพื่อเกิดความเท่นั่นเองในการใช้ภาษาเกิดความกระชับนะครับเรามาดูนะครับประโยคสองประโยคประโยคแรกมี verb to be ให้เปลี่ยน verb to be เป็น being หรือ being เนี่ยเขาเรียกเป็น present participle นั่นเองยกตัวอย่างให้ดูเลยนะครับHe is a teacher and he has to work hard. เขาเป็นครูและเขาต้องทำงานหนักประโยคที่1ประโยคที่2เราแปลงร่างประโยคที่1ให้เป็นอะไรวลีคือกลุ่มคํากลุ่มคําก็คือเป็นกลุ่มคําที่มันไม่มีกริยาแหละตัด he ทิ้งเพราะมันใช้ทับกันเราเปลี่ยน is เป็น being ก็เลยกลายเป็นรูปประโยคนี้นะครับ Being a teacher he has to work hard. Being a teacher เป็นอะไรครับเป็นวลีเพราะ being มันเป็น present participle ไปแล้วมันไม่ใช่กริยาแท้ไปแล้วนะครับมันถูกแปลงร่างเป็น adjective เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยการเป็นครูเนี่ยเขาทำไมครับต้องทำงานหนักเรามาดูแบบที่2นะครับการเปลี่ยนประโยค2ประโยคให้ประโยคแรกเป็นวลีนะครับโดยใช้ present participle หรือ past participle มาช่วยในการลดรูปทำให้เกิดการกระชับในการใช้ภาษาประโยคแรกนะครับถ้ามี action verb เป็น verb ที่เป็นการกระทำนะครับใน tense ใน present simple tense นะครับเป็น tense ที่อยู่ในปัจจุบันตรงนี้นะครับเราต้องเปลี่ยน action verb ให้เป็น verb ing หรือเป็น present participle นั่นเองนะครับยกตัวอย่างครับ if she talks too much like this นะครับ she will be ignored by others นะครับถ้าหล่อนพูดมากอย่างเช่นตอนนี้นะครับหล่อนก็จะถูกละเลยไม่สนใจโดยคนอื่นๆดังนั้นถ้าเราจะลดรูปประโยคแรกให้เป็นวลีเราตัด if ตัด she ทิ้ง talk หรือเป็น action verb ตามกฎคือ action verb อยากลดรูปให้เป็น adjective นะครับเราก็เติม ing เข้าไปก็เป็นตัวนี้เลยนะครับ talking too much like this she will be ignored by others นะครับการพูดมากอย่างเช่นนี้หล่อนก็จะถูกเพิกเฉยกับคนอื่นจากคนอื่นประโยคที่มีนะครับ past tense คือ verb ช่วงที่2เราเปลี่ยน verb ช่วงที่2ให้เป็น verb ing หรือเป็น present participle นั่นเองง่ายเลยนะครับเรามาดูนะครับ he inspected a product นะครับ and he decided to buy it นะครับเขาตรวจสอบสินค้าและเขาก็ตัดสินใจซื้อมันตัด he ทิ้งครับประโยคแรกนะครับ inspected ทำให้เป็น verb ing นะครับก็จะเป็นรูปประโยคนี้นะครับ inspecting a product he decided to buy it นะครับก็คือตรวจสอบสินค้าแล้วเนี่ยเขาก็ตัดสินใจซื้อมันดังนั้น inspecting a product ตรงนี้ถือเป็นอะไรครับวลีนั่นเองเป็นกลุ่มคำข้อ4ครับประโยคแรกเป็น past continuous tense นะครับก็คือโครงสร้าง was verb verb ing นะครับเราก็ตัด was verb ทิ้งตัดประธานทิ้งให้มันเหลือ verb ing จบแค่นั้นเองนะครับลดรูปนะครับ while I was walking along the street it started to rain นะครับขณะที่ผมกำลังเดินไปตามถนนมันก็เริ่มต้นที่จะฝนตกนะครับเราตัด while ทิ้งนะครับเราตัด I ทิ้งตัด was ทิ้งเหลือเป็น walking ก็เป็นประโยคเป็นนี้ไปเลยนะครับเป็นวลีและตามประโยคนี้ไปเลยนะ walking along the street it started to rain นะครับต่อไปครับข้อ5ถ้าประโยคแรกเป็น past perfect tense past perfect tense คือ had ของ verb ช่วงที่3นะครับเราเปลี่ยน had เป็น having นะครับให้มันเป็น present participle ไปเลยโดยคงรูป verb to have ไว้เป็น havingนะครับ she had written the letter before he apologized นะครับตัด she ทิ้งเปลี่ยนจาก had เป็น verb ing เป็นอะไรครับเป็น having นั่นเองนะครับก็เป็นรูปประโยคนี้ having written by the letter she apologized นะครับเรามาดูข้อ6ครับถ้าประโยคแรกเป็น passive voice นะครับก็คือ verb to be verb ช่องที่3แปลว่าถูกกระทำนะครับให้ตัด verb to be ทิ้งให้เหลือแต่ verb ช่องที่3ให้มันเป็น past participle ไปเลยก็คือในรูป verb ช่องที่3ไปเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับ he had been beaten by them before he called the cops นะครับ he had been beaten by them before he called the cops นะครับคาบูชายได้ถูกตีนะครับโดยพวกเขาก่อนที่คาบูชายจะโทรหาตำรวจดังนั้นเราตัดอะไรทิ้งเราตัดที่ทิ้งเราตัดแฮททิ้งเราตัดบินทิ้งเพราะว่ามันเป็นรูป passive voice นะครับ verb to be verb ช่องที่3เหลือ verb ช่องที่3เอาไว้หรือ verb ช่องที่3เขาก็เรียกว่า past participle ก็ได้นะครับเราก็เหลือ verb ช่องที่3หรือ past participle เอาไว้ก็คือ beaten by them before he called the cops นะครับ beaten by them before he called the cops น
นั่นเองนะครับในครั้งต่อไปนะครับครูก็จะขึ้นในเรื่องของวลีเรื่องเฟสวลีกลุ่มคำมีกี่แบบบ้างแล้วก็จะตามด้วยของประโยคความเดียวความรวมความซ้อนนะครับแล้วก็เจอกันในเอพิโซดที่3ต่อไปในเรื่องของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันง่ายมากๆเลยนะครับถ้าเราเข้าใจโครงสร้างนะครับเราต้องเข้าใจโครงสร้างสักนิดนึงมันนําไปสู่การพูดการเขียนที่ถูกต้องนะครับขอบคุณทุกคนมากแล้วเจอกันในเอพิโซดที่3ครับ